อมไม่สบายซะแล้วผมรู้ตอนที่เข็นรถมาปลุกให้มันตื่นไปอาบน้ำแต่อะตอมลุกไม่ขึ้นท่าทางดูอ่อนระหวยโรยแรงกูไม่สบายว่ะมึงไปก่อนเถอะฝากบอกอาจารย์ให้ด้วยนะเว้ยเสียงแหบแห้งขนาดนี้น่าจะไม่สบายหนักเลยผมจึงเข็นรถเข้าไปใกล้เอามือแตะหน้าผากปรากฏว่าอะตอมตัวร้อนจี๋เลยเฮ้ยตัวร้อนมากเลยอ่ะไปหาหมอไหมไม่ไปเป็นไข้หวัดเฉยๆกินยาก็หายแล้วอะตอมหยีตาคงเป็นเพราะแสงอาทิตย์จากผ้าม่านที่ส่องเข้ามาผมเข็นรถไปรูดม่านปิดวิวจากเมืองชั้น20กว่าเอาไว้ตามเดิมจากนั้นก็เข็นกลับมาหาอะตอมเดี๋ยวกูทำข้าวต้มให้มึงกินนะจะได้กินยาเสร็จแล้วกูจะเช็ดตัวให้จะได้นอนสบายสบายอะตอมไม่ตอบว่าอะไรป่วยขนาดนี้มันคงไม่มีแรงลุกมาทำอะไรเองหรอกก็เลยปล่อยให้ผมทำให้แม้ว่าจะเกรงใจก็ตามแต่ผมก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วผมอยากดูแลมันบ้างไหนๆผมก็มีเวลาเหลืออยู่กับมันอีกไม่นานแล้วผมเข็นรถมาที่ครัวเปิดดูในตู้เก็บของก็มีโจ๊กสำเร็จรูปเก็บไว้อยู่จำนวนหนึ่งในตู้เย็นมีกุ้งแช่แข็งแกะเปลือกไว้แล้ว1ถุงมีผักชีหัวหอมเหลืออยู่บ้างอะตอมซื้อมาไว้ทำกับข้าวกินจึงพอมีวัตถุดิบให้พอทำข้าวต้มสิ่งที่ผมต้องทำก็คือต้มโจ๊กในหม้อใส่กุ้งจากนั้นก็หั่นผักชีกับต้นหอมใส่ปรุงรสอีกหน่อยก็น่าจะกินได้แล้วไม่นานผมก็ได้โจ๊กหอมฉุยน่ากินพร้อมสำหรับเสิร์ฟผมวางโจ๊กไว้บนถาดรองจากนั้นก็เอามาวางบนตักก่อนเข็นเอาไปให้อะตอมถึงห้องนอนมาถึงก็วางไว้บนโต๊ะหัวเตียงอะตอมพยายามลืมตาขึ้นมามองพอได้กลิ่นอาหารก็เลยพยายามลุกขึ้นนั่งให้กูป้อนไหมแล้วมึงไม่ไปเรียนเหรอวันนี้มีเรียนเช้านะเว้ยใกล้เวลาเรียนแล้วมึงไปเถอะเดี๋ยวกูจัดการเองมึงไม่สบายแบบนี้จะให้กูไปเรียนได้ยังไงวะเดี๋ยวกูอยู่เป็นเพื่อนมึงเฮ้ยเอางั้นเหรอเออผมถ่ายตัวขึ้นไปนั่งบนเตียงอะตอมขยับที่ให้เล็กน้อยจากนั้นผมก็ใช้ช้อนตักโจ๊กร้อนๆขึ้นมาเป่าหายร้อนก็ส่งเข้าปากอะตอมไปถึงจะเป็นโจ๊กสำเร็จรูปแต่พอผมเพิ่มผักสดและกุ้งเข้าไปมันก็อร่อยพอกินได้อะตอมเคี้ยวกินตุ้ยๆไม่รู้ว่าอร่อยหรือเปล่าแต่ก็ไม่เห็นมันว่าอะไรทำงานหนักขนาดนี้ก็ป่วยสิวะมึงผมพูดด้วยเสียงเรียบๆเจตนาเพียงแค่ชวนคุยพอไม่ให้เงียบเท่านั้นอะตอมทำหน้ายิ้มๆผมก็เลยพูดต่อ 2-3 วันนี้มึงพักให้เต็มที่แล้วกันนะงานชมรมของมึงเดี๋ยวกูประสานงานให้อ้อช่วงนี้ก็งดขับแกร็บชั่วคราวด้วยนะผมเตือนกึ่งบ่นจะไม่ให้อะตอมป่วยได้ยังไงกลางวันก็เรียนช่วงพักก็ประสานงานชมรมตกเย็นก็ออกไปขับแกร็บคาร์ที่จริงเขาไม่มีรถยนต์หรอกแต่ก็อุตส่าห์ลงทุนไปขอรถเก่าๆคันหนึ่งจากพ่อผมมาเพื่อเรื่องนี้ถ้ามีงานก็จะไปทำงานบางทีเลิกงานแล้วก็ขับต่อกว่าจะกลับถึงบ้านก็หลังเที่ยงคืนไปแล้วเงินที่ได้มาจากการขับแกร็บกับถ่ายแบบอะตอมจะแบ่ง 30% เข้าโครงการดูมันทุ่มเทและตั้งใจมากทีเดียวครับผมอะตอมยิ้มให้แต่ก็ยังพอเห็นร่องรอยความเศร้าในแววตาอยู่บ้างคงจะเป็นเพราะเรื่องน้องสาวของมันเมื่อคืนที่ผ่านมาอะตอมเนาะอะตอมทำไมชีวิตถึงได้เจอแต่เรื่องราวแย่ๆเยอะเหลือเกินอร่อยไหมเนี่ยไม่เห็นพูดอะไรเลยก็พอกินได้แค่มึงทำให้กูก็ดีใจแย่แล้วแล้วมึงกินหรือยังกินแล้วโปรตีนกับโปรตีคีนนั่นแหละตอนเช้าๆผมไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องอาหารการกินหรอกเพราะแม่ผมจัดการซื้อโปรตีนและอาหารเสริมสำหรับทดแทนมื้ออาหารมาไว้ให้ไม่เคยขาดผมกินมาตั้งแต่เด็กก็เลยกินแบบนี้มาตลอดเดือนนี้กูว่ามึงใช้เงินเยอะเหมือนกันนะค่าห้องเดือนนี้ถ้ามึงยังไม่สะดวกก็เอาไว้ก่อนก็ได้อะตอมสายหน้าทันทีไม่ได้กูไม่อยากเป็นหนี้
ดูเหมือนอะตอมจะกลัวการเป็นหนี้มากเพราะเคยทำงานใช้หนี้ให้พ่อมาก่อนกว่าจะหมดหนี้มันต้องทำงานตั้งหลายเดือนตั้งแต่นั้นมันก็เลยออกปากบังคับพ่อว่าไม่ให้ไปยืมเงินใครอีกฟังจากที่อะตอมเล่าแล้วพ่อของมันดูเหมือนจะสร้างปัญหาให้ลูกไม่น้อยผมอดคิดไม่ได้ว่าพ่อของมันเป็นคนไม่เอาไหนเลยน่าแปลกที่อะตอมนิสัยไม่เหมือนพ่อแม้แต่นิดเดียวงั้นให้กูบริจาคค่าห้องมึงเดือนนี้เข้าชมรมนะผมขออนุญาตแต่อะตอมก็ยังทำสีหน้าลังเลกูเกรงใจว่าแต่ว่ากูอยากช่วยคอปเตอร์กับอินก็เล่นดนตรีเป็นน้ำหวานกับแบงก์ก็ช่วยทำเว็บให้พวินก็ช่วยออกแบบปาร์ตี้ก็ช่วยซ้อมเต้นของกูยังไม่มีอะไรเลยให้กูช่วยนะผมอ้อนวอนและทำตาปริบๆไม่นานอะตอมก็ตกลงเออตามใจเว้ยผมยิ้มดีใจจากนั้นก็ป้อนข้าวอะตอมต่ออีกพักใหญ่ก่อนข้าวจะหมดผมก็เล่าให้มันฟังว่าวันนี้ผมจะทำอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้กูตามงานชมรมให้มึงเองกูอยู่ในไลน์กลุ่มแล้วเดี๋ยวกูจะตามงานกราฟฟิตี้วอลกับเพื่อนพี่ให้ตามเรื่องขอใช้สถานที่เรื่องขอสนับสนุนทุนจากบริษัทอะไรอีกนะอ้อตามงานของปาร์ตี้ตามงานของกวินตามงานของน้องหวานกับแบงค์แล้วก็อะไรนะปรึกษากับอาจารย์บิวใช่ไหมเรื่องเนื้อหาการจัดงานแล้วก็ตามเรื่องรายได้ล่าสุดก็ว่าตอนนี้ได้จะสัก 300,000 แล้วนะแล้วก็อะไรอีกอ่ะอ๋อเรื่องเซเลบที่จะมาถ่ายรูปกับกราฟฟิตี้วอลว่าแต่มึงให้กูตามอะไรอีกไหมบอกกูมาเลยนะเว้ยอ๋ออีกเรื่องนึงตามพี่โป้งมาช่วยทำคลิปนำเสนอโครงการด้วยเกือบลืมเลยที่จริงยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมจะทำด้วยแต่ไม่บอกอะตอมผมจะโทรไปเล่าเรื่องอะตอมให้ป้ากับแม่ฟังถึงยังไม่ได้คะแนนความมั่นใจแต่อย่างน้อยก็น่าจะได้คะแนนความสงสารไว้ก่อนเผลอๆเย็นนี้ป้ากับแม่อาจจะมาเยี่ยมอะตอมก็ได้จะทำไหวไหมเนี่ยอะตอมทำหน้าทึ่งๆไหวดิมึงยังทำไหวเลยอย่าหักโหมแล้วกันเดี๋ยวจะป่วยอีกคนเออไม่หักโหมหรอกหน้ากูแข็งแรงจะตายนะเว้ยเสร็จจากป้อนข้าวผมก็หายามาให้อะตอมกินก่อนปิดท้ายด้วยการเช็ดตัวให้อะตอมนอนนิ่งๆให้ผมเช็ดตัวอย่างว่าง่ายช่วงที่ผมกำลังเช็ดขาให้อะตอมก็เรียกกัปตันหึผมหยุดและหันไปมองอะตอมยังไม่พูดทันทีทำท่าทางเหมือนกำลังคิดอะไรบางอย่างกูอยากมีเงินสัก10 ล้านว่ะผมย่นคิ้วก็หากันทันทีทำไมจะเอาเงินไปทำอะไรตั้งเยอะแยะกูอยากไปเรียนเมืองนอกกับมึงไงพออะตอมเฉลยผมก็รู้สึกสะท้อนใจไม่น้อยพูดอะไรไม่ออกเลยจุกในคอหอยไปหมดผมจึงได้แต่เงียบและก้มหน้าก้มตาเช็ดตัวต่อจนกระทั่งถึงตอนเช็ดหลังผมให้อะตอมลุกขึ้นนั่งจะได้เช็ดสะดวกขณะที่ผมกำลังเช็ดอยู่อะตอมก็กอดผมผมก็เลยต้องหยุดเช็ดตัวโดยปริยายกูไม่มีใครแล้วกูเหลือแต่มึงอ่ะมึงไม่ไปได้หรือเปล่าวะกัปตันกูไม่รู้จะหาเงินเยอะขนาดนั้นมาจากไหนอ่ะกูคงตามไปไม่ได้อ่ะแต่กูก็ไม่อยากกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมกูอยากมีมึงอยู่ใกล้ๆกูแบบนี้ไม่มีใครทำให้กูรู้สึกอบอุ่นใจเหมือนเวลาที่กูอยู่กับมึงเลยนะเว้ยฟังจบแล้วผมก็แทบจะน้ำตาร่วงเท่าที่ผมรู้จักอะตอมมาเขาไม่เคยขอร้องอ้อนวอนใครแบบนี้แต่ผมก็จนใจที่จะช่วยยังไงผมก็ต้องไปจะให้ผมพูดกลับไปกลับมากับแม่คงไม่ได้เพ
พราะตอนนี้ติดต่อและทำเรื่องกับมหาลัยที่จะไปเรียนไว้แล้วถ้ากูเลือกได้กูก็ไม่อยากไปหรอกมึงก็รู้กูตกลงกับแม่ไว้แล้วแต่ไม่ต้องห่วงนะเว้ยอยู่ไกลกันแค่ไหนเราก็คุยกันได้วิดีโอคอลก็ได้คุยกันทุกวันก็ยังได้เลยกูไม่ปล่อยให้มึงเหงาหรอกผมพยายามปลอบใจแต่ก็รู้แก่ใจว่ามันไม่เหมือนกันพี่กัปตันอย่าทิ้งผมนะผมไม่อยากสูญเสียใครไปอีกแล้วโดยเฉพาะพี่กัปตันของผมเจอคำพูดแบบนี้เข้าไปผมก็น้ำตาไหลจนได้ปกติอะตอมจะทำตัวเป็นผู้ใหญ่เกินวัยแต่ตอนนี้เขากลับอ้อนวอนผมเหมือนเด็กๆเล่นเอาผมปรับอารมณ์ไม่ถูกตั้งแต่เกิดมาไม่เคยรู้สึกสะท้อนใจและสงสารใครเท่านี้มาก่อนเลยพี่ไม่ทิ้งอะตอมหรอกพี่รักอะตอมนะรักหมดหัวใจของพี่แล้วผมกอดอะตอมแน่นขึ้นทางก็ลูบหลังปลอบใจไปด้วยตัวมันยังร้อนพอสมควรแม้จะเช็ดตัวไปแล้วก็ตามไม่นานอะตอมก็เริ่มสงบจากนั้นก็ทิ้งตัวลงนอนอย่างช้าๆผมจึงลงจากเตียงเตรียมเอาชามใส่น้ำและข้าวของไปเก็บให้เรียบร้อยแต่ก่อนจะไปผมก็ช่วยห่มผ้าห่มให้อะตอมลูบหน้าผากให้มันเบาๆพักผ่อนเยอะๆนะเดี๋ยวกูจะทำงานให้อะตอมพยักหน้าและยิ้มบางๆอ๋อตอนเย็นป้ากับแม่กูจะมาเยี่ยมมึงนะผมไม่ลืมบอกอะตอมพยักหน้าอีกครั้งแต่แววตาของมันก็ยังดูเศร้าเหลือเกินเห็นแล้วอดสงสารแทบไม่ไหวแต่ผมจะช่วยอะตอมยังไงดีผมไม่อยากทิ้งมันไปเลยยิ่งเห็นมันเจอเรื่องราวแย่ๆแบบนี้ด้วยแล้วผมก็ยิ่งทำใจลำบากถ้าจะไม่ไปจริงๆผมก็เชื่อว่าพอมีทางทำได้แต่มันหมายถึงผมต้องยอมเสียคำพูดกับแม่เมื่ออีกฝ่ายส่งข้อความว่ามาถึงแล้วผมก็พาร่างงนเงยและสลึมสลือของตัวเองลงจากเตียงหวีผมเผาให้พอดูได้เปลี่ยนกางเกงและเสื้อที่มักใส่เป็นประจำเวลาไม่ได้ไปไหนเหลือบดูนาฬิกาที่ผนังห้องก็เห็นว่าบ่ายโมงกว่าแล้วผมนอนหลับเป็นตายเลยเพิ่งจะมาตื่นเมื่อใครบางคนโทรมาตอนเที่ยงนี่แหละที่จริงมีคนโทรและส่งข้อความผ่านช่องทางต่างๆมาหาเยอะกว่านั้นแต่ผมเพิ่งจะตื่นมาได้ยินเสียงเมื่อไม่นานนี้ก็เลยตื่นไปล้างหน้าแปรงฟันก่อนจะกลับมานอนต่อระหว่างรอเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยผมก็หยิบคีย์การ์ดและออกไปจากห้องใช้เวลาไม่นานก็ลงมาถึงลิฟต์ชั้นล่างใครบางคนนั่งรออยู่แล้วพอเห็นผมเขาก็เดินมาหาผมรีบขอโทษขอโพยเป็นอันดับแรกพูดทีพี่รอนานหรือเปล่าครับไม่นานร่างสูงตอบหน้าเข้มๆเหมือนจะหาสิ่งจับผิดพี่กินข้าวมาหรือยังอ่ะกินแล้วแล้วอินล่ะยังไม่ได้กินอะไรเลยพี่ผมยิ้มแย่ๆร่างสูงสายหน้าพันก็ส่งของในมือให้ซื้อมาฝากของที่ส่งมาให้น่าจะเป็นของกินผมรับแล้วก็กล่าวขอบคุณขอบคุณครับพี่พี่โดมจะขึ้นไปบนห้องผมเลยไหมครับพี่โดมพยักหน้าผมจึงเดินนำชายหนุ่มในชุดนักศึกษาเข้าไปยังพื้นที่ด้านในซึ่งคนนอกเข้าไม่ได้ใช้เวลาไม่นานเราก็มาถึงห้องพี่โดมเคยมาพักห้องผมแล้วจึงพอคุ้นเคยอยู่บ้างผมบอกให้พี่โดมนั่งที่โซฟาส่วนผมเอาอาหารไปจัดการมันเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อนั่นเองนอกจากน้ำพริกแล้วอีกอย่างที่ผมชอบกินก็คือก๋วยเตี๋ยวเนื้อนี่แหละผมแกะใส่ชามแล้วก็ยกมานั่งกินที่โต๊ะกินข้าวเสร็จแล้วพี่มีอะไรจะคุยด้วยนะพี่โดมหันมาบอกพลางก็หันกลับไปเล่นมือถือต่อครับพี่ผมใช้เวลาไม่นานก็จัดการกับความหิวของตัวเองให้สิ้นฤทธิ์ก่อนจะรีบเดินมาหาพี่โดมและนั่งลงบนโซฟาข้างๆพี่โดมหยุดเล่นมือถือเหยียดหลังตรงมองผมด้วยสายตาเหมือนตอนที่เจอกันตรงล็อบบี้เมื่อกี้ทำไมเมื่อเช้าไม่ไปเรียนน่ะ
นั่นไงถามจนได้แต่ครั้นจะตอบตรงๆผมก็ไม่กล้าตอบเมื่อคืนไปทำอะไรมาพี่หมายถึงหลังจากกลับจากเล่นดนตรีแล้วมีปัญหาอะไรอีกล่ะสิ่งพี่โดมเริ่มดุทำเอาผมกลัวขึ้นมาหน่อยๆผมก็แค่อยากสังสรรค์นิดหน่อยนะพี่พอดีรู้สึกเครียดๆนะในที่สุดผมก็หาคำตอบที่พอฟังได้จนได้เครียดเหรอเครียดเรื่องอะไรอ่ะเรื่องพี่เหรอเมื่อพี่โดมบอกซะเองผมก็ไม่คิดจะปฏิเสธจึงพยักหน้าเบาๆเป็นเชิงยอมรับเชื่อได้เลยว่าพี่โดมต้องตำหนิผมแน่ๆเพราะเมื่อคืนผมไปเที่ยวผับอีกแล้วหลังจากที่หยุดเที่ยวมาได้เป็นเดือนเรื่องพี่เอาไว้ก่อนแต่ที่พี่จะบอกอินก็คือพี่รู้สึกผิดหวังนะตกลงอินตั้งใจจะกลับเนื้อกลับตัวจริงหรือเปล่าณพงษ์บอกไว้ว่าไงจำได้ไหมเป็นคนรับปากเองไม่ใช่หรือว่าจะทำให้ได้ยังไม่ถึงเดือนเลยตะปะแตกซะแล้วแล้วทีนี้ใครเขาจะเชื่อถือล่ะอย่าลืมซะว่าตัวเองยังมีคดีอะไรอยู่เมื่อถูกต่อว่าแบบนี้ผมก็ชักจะเคืองเหมือนกันถึงจะรู้ว่าตัวเองผิดก็เหอะผมก็เลยเถียงแค่ครั้งเดียวเองครั้งเดียวเองเหรออะไรที่จะทำให้คนอื่นไม่เชื่อใจนะต่อให้ทำแค่ครั้งเดียวแต่มันก็ทำให้ทุกอย่างที่อินทำมาหมดความน่าเชื่อถือแล้วจะทำอะไรก็ต้องคิดแค่ดีๆก่อนนะอินแล้วพี่โดมมาบอกผมทำไมอ่ะผมกับพี่ก็ไม่ได้เป็นอะไรกันซะหน่อยผมชักโมโหถึงจะพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองยังไงแต่เมื่อทำไม่มากพอนิสัยเดิมๆก็ยังแผลงฤทธิ์ได้พี่โดมชะงักมองผมนิ่งจากที่ผิดหวังในตัวผมอยู่แล้วก็ยิ่งผิดหวังมากขึ้นไปอีกผมเห็นสายตาแบบนั้นแล้วก็ใจหายที่พูดไปเมื่อกี้คงกระทบใจอีกฝ่ายไม่น้อยโอเคกูเสือกเรื่องของมึงเองถ้างั้นกูก็ไม่มีอะไรจะคุยกับมึงแล้วพูดจบพี่โดมก็ลุกขึ้นพลันก็เดินตรงไปยังประตูผมใจหายวาบรีบวิ่งไปขวางประตูไว้ทันทีพี่โดมเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ผมขอโทษผมยกมือไหว้เอาหลังพิงประตูไว้เมื่อคิดได้แล้วก็รู้สึกผิดจะออกหรือไม่ออกพี่โดมขู่เสียงดุหน้าก็ดุมากด้วยไม่ออกอ่ะพี่โดมฟังผมก่อนดิกูไม่อยากเสือกเรื่องของมึงแล้วเองนักมึงก็แก้ปัญหาของมึงเอาเองแล้วกันออกพี่โดมเสียงดังตอนท้ายเล่นเอาผมสะดุ้งตกใจผมไม่ได้อยากเหลวไหลนะพี่ผมแค่น้อยใจพี่โดมเฉยๆทำไงล่ะพี่พี่รู้สึกดีกับผมไม่ใช่เหรอพี่เป็นคนบอกผมเองไม่ใช่เหรอว่าถ้าผมไม่มีความหมายกับพี่โดมพี่โดมก็ไม่มาหาคนอย่างผมหรอกแล้วทำไมอยู่ดีๆพี่โดมก็มาบอกว่าไม่ได้คิดอะไรกับผมล่ะพี่โดมไม่คิดบ้างหรือว่าผมจะรู้สึกยังไงในที่สุดผมก็พูดออกมาจนได้เพราะถ้าไม่พูดพี่โดมอาจจะไปจากผมและไม่กลับมาอีกเลยพี่โดมนิ่งอึ้งถือว่าเป็นจังหวะดีที่ผมจะรุกตอบถ้าพี่โดมไม่รู้สึกอะไรกับผมพี่จะไม่ให้ความหวังกับผมทำไมไม่บอกผมตั้งแต่ทีแรกไม่ใช่ไม่ให้ความหวังผมแบบนี้แต่สุดท้ายก็มาบอกว่าไม่ได้คิดอะไรผมเสียใจนะพี่คนไม่ดีผมก็เจ็บเป็นด้วยผมตัดพ้อความรู้สึกเหมือนอยากจะร้องไห้ค่อยๆแรงกล้าขึ้นพี่เงียบทำไมอ่ะบอกผมมาสิว่าพี่จะเอายังไงผมคาดคั้นต่อยิ่งพี่โดมเงียบผมก็ยิ่งกดดันตัวเองเมื่อพี่โดมยังไม่ตอบผมจึงถามย้ำด้วยน้ำเสียงที่กร้าวขึ้นผมยังมีความหมายกับพี่โดมอยู่เปล่าอ่ะ
ไม่มีเสียงตอบยังไม่ตอบใช่ไหมงั้นผมจูบเลยละกันคิดแล้วผมก็ใช้สองมือดึงศีรษะพี่โดมเข้ามาหาจากนั้นก็บดขยี้จูบลงไปอย่างหนักหน่วงแต่ไม่นานผมก็โดนพี่โดมผลักออกเต็มแรงร่างผมกระแทกประตูดังโครมเล่นกับผมจุกเลยทีเดียวเด็กเวนมึงอย่ามาทำอย่างนี้กับกูนะเว้ยพี่โดมลั่นเสียงสั่นก่อนใช้หลังมือเช็ดถูปากของตัวเอง 2-3 ครั้งดูท่าจะโมโหผมมากทีเดียวนี่ผมทำผิดอีกแล้วเหรอสรุปว่าคนอย่างผมจะทำอะไรดีๆกับเขาไม่ได้เลยใช่ไหมได้ครับพี่โดมต่อไปผมจะไม่ทำอย่างนี้กับพี่อีกเพราะผมไม่ได้เป็นอะไรกับพี่เอาเป็นว่าผมผิดคนอย่างผมไม่มีทางเป็นคนดีได้หรอกผมทำได้แค่นี้แหละขอโทษที่ทำให้ผิดหวังนะครับต่อไปพี่ไม่ต้องมาหวังอะไรกับผมแล้วพูดจบผมก็ร้องไห้จนได้เพราะน้ำตามาจ่อไว้ก่อนหน้านี้แล้วผมสุดตัวลงนั่งชันเข่ากับพื้นประตูเหมือนคนสิ้นหวังเงยหน้ามองพี่โดมซึ่งยังมีท่าทางไม่พอใจสายตาแบบนั้นทำให้ผมเจ็บมากเหลือเกินเจ็บที่เข้าใจผิดว่าอีกฝ่ายมีใจให้เจ็บที่คนอย่างผมไม่มีทางเป็นคนดีกับเขาได้ผมก้มหน้าลงซบหัวเข่าจากนั้นก็ร้องไห้โฮอย่างหนักไม่ได้สนใจเลยว่าพี่โดมจะอยู่หรือไปเพราะสิ่งที่อยากทำมากที่สุดตอนนี้คือปลดปล่อยอารมณ์ของตัวเองผมผิดหรือที่ผมน้อยใจผมเสียใจไม่ได้หรือที่รู้ว่าคนที่ผมชอบไม่ได้คิดอะไรกับผมมันก็มีแค่นี้เองทำไมต้องโกรธและต่อว่าผมขนาดนี้ด้วยพี่โดมคงไม่สนใจผมแล้วเสียใจขนาดนี้ยังไม่คิดจะปลอบใจผมบ้างเลยยิ่งรู้ก็ยิ่งเสียใจแสดงว่าเรื่องทั้งหมดที่ผ่านมาไม่มีความหมายใดๆกับพี่โดมก็ดีแล้วนี่คงเป็นบทเรียนที่คนอย่างผมสมควรได้รับไม่นานผมก็ได้ยินเสียงถอนหายใจหนักๆก่อนตามด้วยคำพูดที่ไม่รู้ว่าเห็นใจหรือรำคาญกันแน่หยุดร้องไห้ได้แล้วผมเงยหน้าขึ้นมองแต่ก็ยังไม่หยุดร้องไห้หรอกอย่าคิดว่าจะเอาน้ำตามาใช้แล้วพี่จะเห็นใจง่ายๆนะบอกไว้ก่อนว่าคราวนี้พี่ไม่ยอมให้อภัยง่ายๆหรอกอยากทำอะไรแย่ๆต่อก็ทำได้พี่ไม่ห้ามทำแล้วมีความสุขก็ทำไปแต่รู้ว่าอย่างนะมันไม่ใช่เพราะอินทำไม่ได้หรอกแต่อินไม่อดทนต่างหากเจอปัญหาหน่อยก็ท้อง่ายๆถ้าอยากพิสูจน์ตัวเองอ่ะถ้าอยากเอาชนะใจคนให้ได้ทำแค่นี้ไม่พอนะเว้ยหัดมีความอดทนซะบ้างป่านเนี้ยก็อยู่กับตัวเองแล้วก็คิดให้ดีๆแล้วกันพี่จะไปเยี่ยมอตอมเขาไม่สบายพูดจบพี่โดมก็เอามือจับลูกบิดประตูและดึงเปิดออกมันหนักเล็กน้อยเพราะผมนั่งพิงอยู่แต่พี่โดมก็เปิดออกไปจนได้ทิ้งผมไว้ในห้องคนเดียวเงียบๆหน้าแปลกที่ผมค่อยๆหยุดร้องไห้อาจจะเป็นเพราะข้อคิดที่พี่โดมให้ผมไว้เมื่อกี้ก็ได้เอาเถอะอย่างน้อยพี่โดมก็กลับมาเรียกแทนตัวเองว่าพี่ก่อนจากไปผมคงไม่หมดหวังซะทีเดียวแต่คงต้องรู้จักอดทนให้มากกว่านี้